พอๆกันเลยชวนกันตลอดเลยค่ะแต่ก็เหมือนว่าที่แบบมันมีข่าวว่าเราจะพูดไปญี่ปุ่นว่าจะไปกินแล้วมันมีเป็นทำพิธีแต่ว่าส่งเสริมความรักเป็นพิธีคุณแตงโมได้ไปไหมครับจริงไม่ได้ไหว้พระเลยคุณแม่กินอย่างเดียวคือตั้งแต่ไปเนี่ย4วันคือเห็นอาหารอย่างเดียวเลยไม่ได้มีไปทำพิธีอะไรตามที่ญี่ปุ่นเขาไม่มีเลยค่ะมีแม้ไปไหว้พระหรือว่าอะไรมันมีที่ของญี่ปุ่นที่มันบอกว่าทำให้ความรักมันดูแบบยั่งยืนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีไปแบบไปวัดหรือว่าอะไรที่เป็นเทศกาลคานาวาสะของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้ทำอะไรอะค่ะก็คือมันเป็นวันนั้นพอดีเลยแล้วก็ไปเดินแล้วก็มีเด็กๆเล่นที่น้ำพุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปทานข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เลยถ่ายรูปแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้ไปร่วมพิธีไม่ได้ทำพิธีอะไรเลยเขารู้ไหมว่าพิธีนั้นมันด้วยนะแบบความรักมันยั่งยืนมาแบบที่มันเป็นเรื่องที่เศร้านะในเขาเรียกว่าอะไรประวัติใช่ของเรื่องราวของเขาอ่ะมันคือสองคนที่รักกันมากแต่ว่าคบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โดนแยกกันแต่ว่าเทพแบบว่าเห็นใจกับความรักของเขาก็เลยแบบให้เขามาเจอกันวันหนึ่งในปีอะไรเงี้ยก็เป็นวันนี้แล้วตอนที่หมากเดินไปที่เรารู้ไหมว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนวันนี้วันนี้ไม่รู้เลยพี่หมากเองก็ไม่รู้ค่ะพอรู้ได้รู้สึกยังไงบ้างว่ามันจะหวังตรงนั้นดีๆแบบนี้ก็เลยเก็บภาพไว้ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเราติดแคนดิเด
ุณอาจจะได้เห็นภาพมิ้นกับทีมอะไรอย่างนี้ในโมเมนต์สดใสในการแต่งมาที่อะไรอ๋อก็มีแหละถ้าเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมครับเพราะเห็นหลายคนเราคุยกันแบบโอเคอะไรเงี้ยมีภาพยิ้มน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ใช่แล้วคุยกันปกติแต่มันแค่มีช่วงนึงที่ไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็มาเจอกันคอนเสิร์ตปาร์ตี้สระสูตรที่จะมาก่อนเนี่ยพี่เขาได้นัดเราหรือยังคิมยังไม่ได้นัดเลยเออเราเตรียมตัวมันจะไปเสือกไปเช่นเล่นเชฟก็เตรียมตัวก็หวังว่าจะไม่เป็นไม่ชนวันที่แบบเราติดงานอะไรเงี้ยถ้าต้องอยู่พี่เขามีเกินๆบ้างยังให้เรื่องไปปาร์ตี้สระสูตรกันช่วงไหนเดือนไหนอะไรยังตอนนี้คือแบบนัดกินข้าวให้ได้ก่อนไม่ตอนนี้ก็แบบเวลา